เรื่องนี้ฮะไปเจอมันยังไงเธอคือใครเจอเองที่ไหนยังไงฮะพี่บูมโอเคครับผมมาสวัสดีทุกคนนะครับก็เรื่องนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อประมาณสัก5ปีที่แล้วครับนะครับผมตอนนั้นเนี่ยผมยังคบกับแฟนคนเก่าอยู่แฟนคนเก่าเนี่ยเขาเป็นชาวต่างชาตินะฮะเป็นคนสัญชาติจีนฮ่องกงครับครับผมซึ่งตัวเขาเองเขาก็จะชอบไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่ในไทยนะฮะผมเวลามาไทยทีก็จะอยู่แบบทั้งเดือนเลยแล้วก็ชอบไปเที่ยวหลากหลายที่มากเลยครับทะเลภูเขาอะไรแบบนี้ซึ่งเที่ยวกันบ่อยมากคราวนี้เนี่ยเราก็ไปเที่ยวที่ที่หนึ่งอันนี้ผมบอกสถานที่ได้แหละเพราะว่ามันค่อนข้างกว้างอยู่ละที่พักมันเยอะมากอยู่ละก็คือไปพัทยานั่นเองแต่ขออนุญาตไม่บอกหาดไม่บอกแล้วกันว่าเหนือใต้กลางจอมเทียนเนาะโอเคครับก็คือว่าปกติโดยปกติเวลาไปเที่ยวพัทยาเนี่ยเรามักจะจองโรงแรมแล้วนอนโรงแรมกันเป็นหลักครับแต่คราวนี้ครับผมเขาเลือกที่จะจองที่พักในแอปสำหรับที่เวลาคนมีคอนโดเนี่ยแล้วปล่อยให้เช่าเป็นรายวันผมว่าหลายคนเคยใช้แหละเคยผมเคยใช้เหมือนกันครับขึ้นต้นด้วยตัว A นะลงท้ายด้วย BNB ประมาณนั้นเขาก็จองมาได้ห้องหนึ่งเขาก็บอกเออโจทย์ของเขาคือห้องใหญ่ห้องกว้างห้องดีระเบียงเนี่ยซีวิวนะขอเห็นทะเลนั่งดริ้งได้แบบชิลๆลมโกรกปรากฏเขาก็ได้มาห้องหนึ่งห้องประมาณสัก40กว่าตารางเมตรระเบียงยาวมากซีวิวด้วยนะครับผมในราคาคือละ 1,500 ซึ่งมันถือว่าค่อนข้างราคาโอเคเลยนะก็ตัดสินใจจองไป2คืน 3,000พอเสร็จปุ๊บเดินทางไปครับถึงสถานที่ก็จะมีน้าคนหนึ่งผู้ชายเขารออยู่ข้างล่างของโครงการคอนโดนี้เพื่อเอากุญแจให้เราแล้วก็เราก็ขึ้นห้องเองแต่เขาไม่ได้ขึ้นไปส่งที่ห้องไอคอนโดแผงเนี้ยครับผมดูจากสถานที่แล้วเนี่ยน่าจะมีมานานหลายปีเพราะว่าเราก็จะเห็นร่องรอยว่าความเก่าของตึกเนาะแต่เป็นคอนโดดีนะคอนโดมีเกรดเลยล่ะผมดูออกเลยว่าเป็นคอนโดราคาแพงแน่ๆแต่ว่าดูแล้วเนี่ยมันมีความเก่านะครับผมน่าจะมี20ปีบวกๆแน่ๆโครงการนี้ซึ่งจากตัวคอนโดตรงเนี้ยเดินลงมาเนี่ยนิดเดียวเดินลงมาประมาณสักไม่เกิน50เมตรก็จะถึงหาดเลยถึงหน้าหาดเลยใกล้หาดมากครับทำเลดีมากใกล้ร้านสะดวกซื้อใกล้ผับบาร์แถวๆนั้นซึ่งก็ถือว่าราคาถูกคราวนี้พอขึ้นไปในห้องปุ๊บเก็บข้าวของเรียบร้อยตัวแฟนผมคนนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าเดี๋ยวขอลงไปซื้อของหน่อยข้างใต้ตึกมันจะมีร้านขายของชามอยู่ซื้อน้ำซื้อน้ำเก๊กฮวยขึ้นมาดริ้งสักนิดนึงครับตอนนั้นเนี่ยเป็นช่วงบ่ายประมาณบ่ายสามบ่ายสี่นะครับไม่ใช่ช่วงกลางคืนนะครับช่วงบ่ายสามบ่ายสี่เสร็จปุ๊บเนี่ยผมกับแฟนก็ลงไปซื้อมาเรียบร้อยถือกระเตงของมาปุ๊บรอลิฟต์พอลิฟต์เปิดเสร็จปุ๊บเนี่ยผมก็เข้าไปในลิฟต์แต่ว่าตัวแฟนผมคนเนี้ยเขายังไม่เข้าในลิฟต์เขายืนอยู่หน้าลิฟต์แล้วเขาหันไปมองทางซ้ายซึ่งเป็นทางที่มองไปแล้วเห็นทางขึ้นบันไดหนีไฟเขามองอยู่สักพักเลยประมาณเกือบ5วิ10วิเลยจนผมต้องเรียกเขาเข้ามาในลิฟต์เขาถึงสะดุ้งเฮือกแล้วก็เข้ามาในลิฟต์ฟีลเหมือนเขากำลังเหม่อแล้วก็มองอะไรบางอย่างอยู่หรือว่าเขากำลังตกใจกับบางอย่างที่อยู่ในลิฟต์แล้วเขารู้สึกไม่ปลอดภัยที่จะเดินเข้ามาไม่ครับเขาเหมือนเขาเหม่อแล้วมองเหมือนกำลังเพ่งพินิจอะไรสักอย่างอยู่บริเวณบันไดหนีไฟซึ่งก่อนที่ผมจะเข้าลิฟต์มาผมก็ไม่เห็นอะไรครับผมอันนี้ต้องแจ้งทุกคนก่อนนะตัวผมเองเหตุการณ์นี้ผมอยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ตัวผมเนี่ยไม่ประสบพบเจออะไรเลยแต่คนที่เจอเนี่ยจะเป็นแฟนเก่าผมคนนี้ทั้งหมดเลยอันนี้ผมจะเล่าในมุมของผมแบบรวบรัดก่อนว่าผมเจออะไรบ้างแล้วเดี๋ยวตอนหลังผมจะเล่าในมุมของตัวผู้หญิงว่าเขาเจออะไรบ้างแล้วกันครับโอเคพอขึ้นมาที่ห้องเสร็จปุ๊บเปิดประตูห้องเข้ามาผมก็เดินเข้ามาปกติแต่ฝั่งผู้หญิงเขาร้องสะดุ้งเลยแล้วเขาบอกว่าโหกลิ่นอะไรเนี่ยเหม็นมากทุกอย่างใช้เป็นภาษาอังกฤษหมดกินอะไรคือเหม็นมากเลยเขาบอกเหม็นแบบหน้าหยีมือปิดจมูกเลยเขาบอกว่าเหม็นเหมือนอาหารทะเลเน่าๆอยู่ในห้องตลบอบอวนเลย
ผมก็เอ้ยกลิ่นท่อหรือเปล่ากลิ่นอะไรหรือเปล่าซึ่งเราไม่ได้กลิ่นอะไรเลยเราก็บอกว่าเออไม่เป็นไรน่าจะกลิ่นท่ออาจจะปิดประตูห้องน้ำไว้ละกันเผื่อมันจะหอมขึ้นเปิดประตูหน้าเปิดกระจกระเบียงให้ลมมันกระโหลกเลยครับเขาก็เข้ามาเสร็จปุ๊บเขาก็ตรงดิ่งไปที่ระเบียงเลยเอานางเก๊กฮวยไปนั่งกินชิวๆตามสไตล์เขาอยู่ละหลังจากนั้นครับผมก็นั่งเล่นมือถืออยู่ในห้องนั่งบนโซฟาขออนุญาตอธิบายผังห้องอย่างนี้ก่อนอันนี้สำคัญต้องอธิบายครับเวลาเปิดประตูห้องไปครับขวามือจะเป็นประตูห้องน้ำมันจะเป็นผังห้องสแตนดาร์ดอยู่ละหลายคนน่าจะทราบขวามือเป็นประตูห้องน้ำครับผมนะฮะส่วนซ้ายมือเข้าไปซ้ายมือจะเป็นซิงค์ล้างจานกับตู้เย็นครับพอตรงเลยเข้าไปหน่อยนะครับฝั่งขวามือก็จะเป็นเตียงจากห้องน้ำไปก็จะเป็นเตียงนะฝั่งขวามือหัวเตียงหันไปทางขวาไปทางผนังขวามือครับนะครับส่วนผนังห้องน้ำอะครับที่ผนังห้องน้ำที่ติดกับฝั่งเตียงเนี่ยจะมีตู้เสื้อผ้าบิวอินอยู่นะครับแล้วก็เป็นเตียงถัดไปแล้วก็ถัดไปจากเตียงก็จะเป็นโซฟาอยู่ตรงผนังขวามือครับซึ่งฝั่งซ้ายตรงข้างกับโซฟาก็จะเป็นชั้นวางทีวีแล้วก็ทีวีครับนะฮะแล้วก็ปลายเตียงก็จะเป็นปลายเตียงนะผนังฝั่งซ้ายปลายเตียงก็จะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งครับโอเคผังห้องจะเป็นประมาณนี้นั่นหมายความว่าถ้านอนอยู่บนเตียงเนี่ยถ้าเรานอนบนเตียงหันหัวไปทางฝั่งกติเนี่ยฝั่งซ้ายก็จะเป็นตู้บิวอินเสื้อผ้าที่ติดกับผนังห้องน้ำฝั่งขวาก็จะเป็นโซฟาเนาะผมก็นั่งเล่นอยู่ตรงโซฟานะครับผมระเบียงเนี่ยอยู่สุดทางผมก็สังเกตมองเขานั่งเนี่ยระเบียงมันไม่มีเก้าอี้หรือโต๊ะนะครับเขานั่งพื้นชิวๆเลยนะฮะชมทะเลไปยกกินน้ำแก้กล้วยไปตอนแรกนั่งอยู่ฝั่งซ้ายของระเบียงสัก5นาทีต่อมาย้ายมาลุกย้ายพรวดขึ้นมาแล้วก็ย้ายมานั่งฝั่งขวาของมุมระเบียงลุกเหมือนแบบอารมณ์เหมือนกับว่าเซ็งจังเซ็งอะไรสักคนอ่ะเหมือนลุกหนีคนอ่ะเหมือนงอนคนอ่ะย้ายมานั่งฝั่งขวาผมก็ยังไม่ได้สนใจอะไรคิดว่าไม่มีอะไรมดกัดหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าสักแป๊บ5นาทีต่อมาไม่เกินหรอกลุกจากขวากลับมานั่งฝั่งซ้ายเหมือนเดิมย้ายอยู่อย่างเงี้ย 2-3 รอบจนกระทั่งรอบสุดท้ายเขาลุกเสร็จปุ๊บเขาตวัดมาที่ประตูเปิดประตูเข้ามาแล้วก็ทับหน้าแบบกึกนิดนึงตกใจอะไรนิดนึงนะซึ่งตอนนั้นผมยังไม่คิดอะไรหรอกเขานึกว่าผมแบบเขาคงแบบเหม็นไอ้กลิ่นที่เขาบอกหรือเปล่าตอนแรกและเขาก็พูดกับผมขึ้นมาว่าไปฉันขอลงไปเล่นน้ำหน่อย ผมก็อ่ะโอเคงั้นลงไปก็ได้ซึ่งตอนนั้นเริ่มจะเย็นละประมาณ6โมงละครับลงไปเล่นน้ำเขาก็เล่นน้ำของเขาอะไรไปผมก็ยืนรอเขาสักแป๊บนึงจนรู้สึกว่ามันเริ่มจะฟ้าเริ่มจะใกล้ๆมืดละผมก็บอกเขาไปว่าเอ้ยกลับขึ้นห้องไหมเพราะว่าผมเนี่ยนัดกับเพื่อนไว้ว่าจะไปเจอกันที่ Walking Street นะเขาก็บอกว่าไปเลยเขาไม่ไปเขายังไม่พร้อมผมก็บอกอ่ะโอเคงั้นขอไปหาเพื่อนก่อนผมก็จัดแจงไปซึ่งห้องเนี่ยเราไม่ได้ล็อกเพราะว่าเราไม่มีของมีค่าอะไรอยู่แล้วนะผมก็โอเคถ้างั้นเดี๋ยวผมเอากุญแจไปนะแล้วผมจะไม่ล็อกห้องผมก็ไป Walking Street ครับไม่มีอะไรกลับมาอีกทีประมาณสัก 20:00 นอันนี้แหละเริ่มจะมีอะไรละก็คือผมขึ้นไปที่ห้องครับตัวเขากลับห้องแล้วล่ะประตูครับมันจะไม่ใช่ลูกบิดมันจะเป็นด้ามจับนึกภาพออกมั้ยฮะเป็นด้ามจับเวลาเปิดต้องหักมันลงนะครับเป็นเหมือนแบบแขนจับอย่างนี้แล้วก็ใช่ครับถูกต้องซึ่งตัวไอตัวลูกปิดตัวเนี้ยมันก็จะมีกุญแจของเขานะครับผมแล้วก็ด้านบนก็จะมีเดดล็อกอีกอันหนึ่งผมไปถึงหน้าประตูผมก็ไขเดดล็อกแล้วกระแรกแล้วก็ไขตัวลูกปิดเนี้ยดังกระแรกบิดลูกปิดลงมาได้ครับบิดลงมาสุดได้เลยไม่ได้ล็อกละแต่ผลักประตูเข้าไปไม่ได้ผลักเข้าไปไม่ได้ผมก็เอ๊ะหรือว่าเรายังบิดลูกบิดหรือว่าไขกุญแจผิดวิธีหรือเปล่าก็ลองไขใหม่อีกรอบแกรกแกรกแกรกเหมือนเดิมแต่ดันเข้าไปไม่ได้มันประหนึ่งเหมือนกับว่าประตูเนี่ยปลดล็อกแล้วแต่เหมือนมีคนเนี่ยดันประตูไว้อยู่ไม่ให้เราผลักเข้าไปซึ่งข้างในจริงๆมีกลอนในนะแต่ผมไม่คิดว่าเป็นกรอนในเพราะว่าถ้าเป็นกรอนในจริงๆอ่ะมันจะต้องมีช่องว่างระหว่างไอ้ตัวลิ้นของกรอนในให้มันมีเสียงนั้นกึกๆๆๆบ้างถูกมั้ยฮะแต่นี่คือประตูมันแน่นเหมือนติดกาวเลยครับไม่ขยับเลยไม่สามารถท
ทำให้ประตูเกิดเสียงได้เลยกับการที่แบบจะผลักประตูเข้าไปมันเหมือนคนดันเอาไว้เอามือดันเอาไว้เลยผมก็เลยตัดสินใจเคาะแทนแล้วกันปุ๊บปึ้งปึ้งได้ยินละเสียงผู้หญิงเขาก็เดินเข้ามาใกล้ประตูเขาก็หักไอตัวลูกบิดตัวนี้แหละเหมือนกันจะดึงเข้าแต่ก็เปิดไปได้ผมก็บอกว่าดูดีๆสิใส่กลอนในอยู่หรือเปล่าครับผมเขาก็บอกเขาไม่ได้ใส่กลอนในแต่เปิดไม่ได้ซึ่งณวินาทีนั้นตัวเราเองเราไม่ได้คิดถึงเรื่องที่เกี่ยวกับจิตวิญญาณเลยเรามองว่ามันลูกบิดอาจจะเก่าหรือเปล่าแล้วมันเสียหรือเปล่าก็พยายามเปิดกันอยู่สักแป๊บนึงลองไขซ้ายไขขวาเปิดกันอยู่อย่างนั้นก็เปิดไม่ได้จนตัวผู้หญิงข้างในสักแป๊บเนี่ยเขาก็โดดถีบประตูแล้วนะคือจะพังประตูเลยอ่ะซึ่งผมก็บอกเฮ้ยใจเย็นๆเดี๋ยวประตูพังเดี๋ยวเราต้องไปจ่ายค่าซ่อมให้เขาอีกนะเดี๋ยวฉันโทรตามหาช่างกุญแจไม้อะไรอย่างเงี้ยฝั่งผู้หญิงตะโกนมาบอกว่าเอ้ยอย่าทิ้งฉันนะอย่าทิ้งฉันพังประตูเลยเดี๋ยวฉันจ่ายค่าซ่อมให้แล้วก็กระโดดมีประตูใหญ่แบบบ้าคลั่งมากๆซึ่งวันนั้นที่ไปเราไปไม่ใช่เป็นเสาร์อาทิตย์มันไปเป็นวันธรรมดาทั้งชั้นนะครับมีแต่เราห้องเดียวในทั้งชั้นไม่มีคนเพราะอย่าลืมว่ามันเป็นคอนโดเนาะที่คนซื้อเอาไว้สำหรับเที่ยวตากอากาศวันธรรมดามักจะไม่มีคนอยู่แล้วกระโดดถีบประตูปึ้งปังปึ้งปังผมก็ไม่รู้ทำยังไงดีเราก็ระหว่างที่แบบว่ากำลังจะเปิดประตูแล้วก็ถ่ายมือถือแบบลกๆเพื่อหาช่างกุญแจที่พัทยาไปด้วยสรุปว่าผมเนี่ยเหลือไปเห็นยันอยู่บนประตูเป็นยันสีเหลืองนะตัวหนังสือสีออกแดงๆแต่ผมไม่จำไม่ได้แล้วว่าเป็นสายจีนสายไทยหรือว่าสายแขกหรือสายอะไรครับแต่เรื่องนั้นอ่ะผมก็แค่คิดในใจว่าขอให้เปิดได้นะท่านอะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วระหว่างที่ผมแงนขึ้นไปมองยันตัวเนี้ยมือผมเนี่ยหักไอ้ตัวลูกบิดเนี่ยสุดอยู่แล้วไหล่ผมกำลังดันอยู่ไม่ใช่กระแทกนะครับกำลังดันแบบกำลังเหมือนเข็นของอยู่อ่ะดันอยู่อ่ะแล้วแงนหน้าขึ้นไปมองยันพอสิ้นสุดความคิดนั้นเสร็จปุ๊บประตูเปิดได้ครับแล้วเปิดมาเนี่ยพอหลุดออกมาเนี่ยมันเหมือนวูบเลยนะเหมือนมีแบบลมอ่ะมวลลมอ่ะวูบใสเลยครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยพิสูจน์ได้เลยว่าลูกบิดมันไม่มีปัญหาแน่นอนเพราะถ้าลูกบิดมันมีปัญหาเนี่ยผมต้องหักอีกรอบนึงถูกป่ะเพื่อให้มันเปิดได้แต่นี่คือผมหักค้างไว้เลยนะแล้วก็เอาไหล่ดันเลยวูบออกไปรู้สึกได้ถึงมวลลมเลยรู้สึกได้เลยวินาทีนั้นปุ๊บเราสองคนจะหน้ากันมองหน้ากันว่าเปิดได้แล้วซึ่งวินาทีนั้นเลยที่มองหน้ากันครับมีเสียงจากในห้องดังฟิ้งคือเสียงทีวีเปิดเองครับเฮ้ยหรอต่อหน้าต่อตาเลยเหรอต่อหน้าต่อตาครับตัวผู้หญิงอยู่หน้าห้องประตูเพิ่งเปิดได้วินาทีนั้นเลยมองหน้ากันยังไม่ทันพูดอะไรกันสักประโยคเลยทีวีมันเป็นทีวีรุ่นเก่าเป็นจอแก้วครับซึ่งเวลาเปิดมันจะมีเสียงดังฟิ้งครับนึกออกวัยรุ่นแบบ30บวกจะทันแน่นอนใช่มันจะเป็นเหมือนมันจะเป็นทีวีตัวใหญ่จอแก้วเหมือนใช่เหมือนจอคอมสมัยก่อนใช่ๆเป็นจอแก้วเราจะไปชอบเล่นกันแบบเอามือไปอังแล้วมันจะแบบแป๊ะแป๊ะแป๊ะนิดนึงมันเป็นไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตครับผมนั่นแหละฮะแล้วก็เป็นข่าวช่อง7ขึ้นมาเลยเสียงนักข่าวขึ้นมาเลยมองหน้ากันเลยเกิดอะไรขึ้นซึ่งแน่นอนตัวผู้หญิงไม่ได้เป็นคนเปิดแน่เพราะอยู่หน้าประตูจะหน้ากันตรงนั้นเลยเปิดเข้าไปก็เจอเขาเลยครับผมก็ไม่ใช่แน่นอนตัวผู้หญิงเริ่มแบบสติแตกแล้วผมก็เลยบอกคำดาวนะใจเย็นทีวีเก่าแล้วของบ้านฉันก็ยังเปิดเองเลยบางทีก็พยายามกล่อมเข้าไปแบบนี้ให้ดูว่าทีวีเก่าแล้วเปิดก็ดีเหมือนกันไม่เงียบเปิดดูข่าวเลยละกันครับตัวผู้หญิงเขาก็โอ้ไม่ไหวละเริ่มจะแบบไม่โอเคละผมก็เข้าไปในห้องโอเคนะพยายามทำทุกอย่างให้มันปกติที่สุดเราพยายามจะคุมสถานการณ์แล้วก็ไปอาบน้ำครับตัวผมเองไปอาบน้ำอาบท่าออกมาปุ๊บนอนบนเตียงตัวผู้หญิงเขาชี้เลยว่าให้ผมเนี่ยไปนอนฝั่งที่ติดกับตู้เสื้อผ้าซึ่งเป็นฝั่งติดกับผนังห้องน้ำครับครับตัวเขาจะนอนฝั่งติดกับโซฟาซึ่งผมก็แปลกใจเพราะว่าปลั๊กไฟเนี่ยมันอยู่ฝั่งที่ติดกับโซฟาปกติผมเป็นคนที่จะแบบชาร์จ iPad ชาร์จมือถือตลอดเวลาครับแต่ทำไมเขาไล่ผมไปนอนฝั่งนั้นผมก็แอบงงเหมือนกันแต่ตอนนั้นก็ไม่ถามอะไรแต่ตอนนั้นน่ะคือใจนั้นผมเชื่อแล้วแหละว่ามันต้องมีอะไรสักนิดแหละ
แต่เราไม่กลัวหรอกเพราะเราเป็นคนที่ไม่มีเซนด้านนี้เลยแต่ตัวผู้หญิงเนี่ยเขาเซนแรงมากเขาเจอแทบจะทุกที่คราวนี้เนี่ยนอนไปเสร็จปุ๊บครับปิดไฟเปิดแค่เฉพาะไฟหน้าห้องน้ำให้มันมีแสงผ่านเข้ามานิดหน่อยครับตัวผู้หญิงหันมาหาผมแล้วก็บอกว่าเรากลับเลยได้ไหมพูดแบบเบาๆก่อนครับผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเราเพิ่งจะมาคืนแรกเองนะตอนนั้นประมาณสัก 4-5 ทุ่มได้แล้วครับผมบอกเพิ่งมาคืนแรกเองนะเฮ้ยเราจะกลับเลยเหรอจ่ายตังค์เข้าไปแล้วนะ 3,000 เสียดายตังค์นะครับเขาก็บอกอ่อนเลยเราก็บอกว่าเอางี้ไม่ดูสักนิดนึงถ้าไม่โอเคพรุ่งนี้ตื่นมาค่อยกลับก็ได้มันดึกแล้วเราก็อยากพักผ่อนด้วยเขาก็โอเคโอเคไม่เป็นไรก็หันออกไปทางขวาหันขวาตะแคงขวาไปทางโซฟานะผมจะอยู่ฝั่งซ้ายเขาจากแป๊บเขาหันมาทีแต่หันมาด้วยแบบว่าหันมาด้วยอาการลุกลี้ลุกลนมากกว่าเดิมแล้วก็มองหน้าผมแบบเหมือนตกใจอะไรสักอย่างแล้วก็พูดว่ากลับตรงนี้ไม่ไหวแล้วแล้วเขาก็กระเด้งตัวขึ้นไปเปิดไฟทุกดวงในห้องแม้กระทั่งไฟระเบียงไฟห้องน้ำเปิดทุกดวงแล้วก็เก็บของแบบเสร็จภายในไม่เกิน2นาทีจับยัดเลยครับจับยัดยัดยัดซึ่งปกติเขาเป็นคนที่ของเยอะมากแต่เขาโกยของทุกอย่างยัดลงกระเป๋าแบบไม่มีระเบียบแล้วก็ไปยืนรอหน้าห้องเลยผมก็โอเคงั้นตามใจแล้วกันแล้วก็เก็บของแม้กระทั่งไฟอะครับไฟในห้องเขายังไม่ปิดให้ด้วยผมอะต้องเดินเข้าไปปิดให้เขาบอกจะเข้าไปปิดเข้าไปเลยนะเขาไม่เข้าขยะในห้องมีปกติเขาเป็นคนต่างชาตินะเขาจะชอบเก็บขยะทิ้งให้มันเป็นเหมือนแบบมารยาทเขายังไม่เก็บทิ้งให้เลยรีบจากพื้นที่ตรงนั้นออกมาเลยใช่มายืนตรงทางเดินหลักเลยครับครับครับหลังจากนั้นขึ้นรถแล้วก็ขับรถกลับกรุงเทพระหว่างที่ขับครับขับขึ้นมอเตอร์เวย์ไปแล้วใช้ความเร็วประมาณ100กว่ารถไม่มีเลยโล่งๆวันธรรมดาตอนประมาณสักตอนนั้น5ทุ่มกว่าละครับผมก็ถามว่ามีอะไรเกิดอะไรขึ้นเล่าให้ฟังหน่อยมีอาการตั้งแต่บ่ายละเขาก็เริ่มเล่าเลยครับคราวนี้ก็จะเป็นในมวลในพาร์ทของตัวผู้หญิงนะฮะตอนแรกสุดที่เขายืนอยู่หน้าลิฟต์จำได้ไหมแล้วหันไปมองตรงบันไดดูไฟเขาเห็นสิ่งที่เห็นคือเขาเห็นผู้หญิงครับผมยืนอยู่ตรงหน้าบันไดดูไฟชั้นหนึ่งเลยใส่ชุดขาวชุดคลุมสีขาวผมยาวแล้วก็ก้มหน้าผมปิดหน้าเนื้อตัวเปียกผมเปียกน้ำหยดติ่งๆเลยถ้าให้นึกภาพออกง่ายๆคือเหมือนอารมณ์มันผีเดอะริงนะผมว่านะผีเดอะริงเหมือนคล้ายๆเลยนึกออกแต่อันนี้ไม่คลานไม่อะไรยืนอยู่เฉยๆครับเขาก็หยุดมองด้วยความที่เขาบอกว่าเขาจะดูว่าคนหรือสิ่งลี้ลับเพราะเขาเห็นผีง่ายมากเขาไปที่ไหนเขาก็เห็นเขากำลังจะเพ่งดูดีๆว่าคนหรือผีจนผมเรียกเขาเข้าไปนั่นแหละพอเข้าไปในลิฟต์เสร็จปุ๊บเปิดห้องเข้ามาก็เจอกลิ่นเหม็นอันนี้ก็เจอด้วยกันทั้งคู่แต่ผมก็ไม่รู้สึกถึงความเหม็นเลยรู้สึกว่าห้องมันก็ปกติไม่มีกลิ่นอะไรแต่เขาได้กลิ่นอันนั้นเขาบอกผมละตอนที่เขาไปนั่งที่ระเบียงแล้วย้ายซ้ายย้ายขวาย้ายไปย้ายมาลุกนั่งลุกนั่งอยู่อย่างนั้นเขาบอกว่าตอนแรกเขานั่งเสร็จปุ๊บเขาก็เพลินๆสักแป๊บหนึ่งเจอผู้หญิงคนเดิมที่อยู่ด้านล่างนะครับมานั่งกอดเข่าอยู่ข้างๆเขาเลยถัดจากเขาไปแบบประมาณไม่ถึงเมตรอยู่ใกล้ๆเลยเหมือนนั่งคุยกันเลยครับเขาก็เลยแกล้งทำเป็นไม่เห็นลุกขึ้นมาแล้วก็ย้ายมานั่งฝั่งขวาพอเผลอละสายตาจากผู้หญิงคนนั้นเขาพยายามไม่มองเนาะพอเผลอละสายตาจากผู้หญิงคนนั้นสักแป๊บผู้หญิงคนนั้นก็วาร์ปย้ายมานั่งข้างเขาฝั่งขวาอีกเขาถึงต้องลุกไปซ้ายลุกไปขวาอันนี้คือเหตุผลจนกระทั่งเขาเหมือนรำคาญละเพราะว่าวาร์ปตามเขาอยู่นั่นแหละตรงระเบียงเขาเลยลุกขึ้นมาจะเข้าห้องสิ่งที่เขาเห็นคือเขาเห็นผู้หญิงคนนั้นย้ายไปยืนอยู่ตรงข้างเตียงฝั่งที่ติดกับตู้เสื้อผ้าครับครับนั่นก็คือเป็นเหตุผลแหละว่าทำไมเขาถึงให้ผมไปนอนฝั่งนั้นนะผมก็เลยเพิ่งรู้ตอนนั้นเลยพอเขาเห็นดังนั้นผู้หญิงอยู่ในห้องเขาถึงชวนให้ผมลงไปเล่นน้ำทะเลข้างล่างจนกระทั่งเขากลับห้องขึ้นมาอีกทีเขาก็ดริงจนเริ่มตึงๆแล้วเขากลับห้องขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับแบบเริ่มลืมละเปิดเพลงฟังชิลต่อจนกระทั่งผมมาแล้วก็เกิดเหตุการณ์การเปิดประตูกันแบบที่เล่าก่อนหน้านั้นแล้วก็มีทีวีเปิดเองก่อนหน้านั้นนะครับ
ระหว่างที่เล่าไปเนี่ยผู้หญิงเขาก็ถามด้วยความแบบไม่รู้นะซื่อๆว่าเธอจะตามมาหรือเปล่านางคนเนี้ยจะตามมาหรือเปล่าเธอคือใครก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้เลยผมก็พูดไปว่าอุ้ยจะมาตามได้ยังไงเขาอยู่เขาก็อยู่ตรงนั้นแหละเราขับออกมาไกลแล้วนี่อยู่บนมอเตอร์เวย์แล้วมาครึ่งทางละจะตามได้ยังไงเขาก็บอกจริงเนาะเออไม่มีอะไรแล้วก็นั่งไปขับรถไปฟังวิทยุไปสักแป๊บหนึ่งผู้หญิงเขาก็หันมาถามผมอีกว่าตามไม่ได้จริงหรอเฮ้ยเราก็บอกโอ้ยตามไม่ได้หรอกเออครับรถเรามีแม่ย่านางนะแต่ก็บอกว่าความเชื่อคนไทยนะบนรถเนี่ยมีแองเจิลนะตามไม่ได้หรอกเขาก็บอกจริงๆนะเออจริงแล้วก็หันหน้าไปอีกแป๊บเดียวผู้หญิงเขาก็หันมาแล้วทำหน้าซีเรียสใส่ผมแล้วว่าไม่จริงcheese เขาแทบว่า cheese coming เลย คือแบบเธอมาแล้วครับแล้วนี่ก็เลยถามกลับไปว่าตอนนั้นตั้งสติมากนะตัวผมเพราะว่าเราขับรถด้วยไงเรากลัวเรื่องอุบัติเหตุผมก็ถามไปว่าคุณรู้ได้ไงว่าแบบมีอะไรตามมาเขาบอกว่ากลิ่นเหม็นกลิ่นเดียวกันเลยกับที่เขาได้กลิ่นที่ห้องตอนนี้คลุ้งในรถเต็มจมูกเขาเลยจนเขาต้องควักยาดมขึ้นมาดมอยู่ในรถแล้วดีงั้นแต่ผมไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะครับผมขอยืนยันผมไม่ได้กลิ่นอะไรทั้งสิ้นเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยสักแป๊บหนึ่งเขาหันไปมองกระจกกระจกด้านข้างฝั่งซ้ายเนาะคนนั่งกระจกอยู่ฝั่งซ้ายคนขับกระจกอยู่ฝั่งขวาเขาหันไปมองกระจกฝั่งซ้ายแล้วเขาเหมือนสะดุ้งเหมือนเห็นอะไรอยู่ด้านข้างซึ่งตอนนั้นผมเริ่มตั้งสติละผมเริ่มคามดาวตัวเองละเพราะว่าเรากลัวเรื่องอุบัติเหตุมากนะครับก็พยายามไม่ตกใจอะไรแล้วอีกอึดใจเดียวคราวนี้ตัวผู้หญิงครับกระโดดโยงขึ้นมาแทบจะกระโดดขึ้นมาเอาขาขึ้นมาบนเบาะเลยเฮ้ยพร้อมมากรีดลั่นรถเลยเอออะไรวะแล้วจังหวะนั้นเลยที่เขากรีดครับผมไม่ละสายตาจากถนนนะสิ่งที่ผมเห็นวาร์ปนั้นเลยช็อตนั้นเลยคือผมเห็นวัตถุกลมๆ อย่างหนึ่งครับอยู่กลางถนนขวางรถผมอยู่ขนหัวลุกว่ะวัตถุนี้สิ่งที่เห็นวัตถุนี้คือเป็นวัตถุกลมๆเอางี้นะเอาสิ่งที่ผมประเมินได้ก่อนเพราะว่ามันเร็วมากผมขับ120ครับแล้วผมก็หักหลบเอียดเลยล้อดังเอียดเลยแต่ว่ารถไม่หมุนไม่อะไรแต่ก็มีเสียวอยู่เหมือนกันสิ่งที่เห็นที่ผมเห็นในตาผมคือเป็นวัตถุกลมๆมีขนแล้วก็สี2สีผสมกันคือสีดำและสีน้ำตาลซึ่งไม่สามารถคอนเฟิร์มได้ว่าไอ้วัตถุนั้นคืออะไรในสายตาที่ผมเห็นนะฟิลถ้าเป็นผมคิดกับตัวเองขณะขับรถผมจะคิดว่ามีน้องหมาโดนรถชนแล้วล้มตรงนั้นหรือเปล่าอาจจะเป็นไปได้หรือถ้าในมุมผมมองว่าอาจจะเป็นแต่จริงๆหมาดูยากเพราะว่าด้วยขนาดเนี่ยผมว่ามันประมาณสักเล็กกว่าหัวคนหน่อยนึงถ้าในความรู้สึกผมนะเออเล็กกว่าหัวคนหน่อยนึงถ้าเป็นหัวก็ประมาณสักหัวเด็ก 6-7 ขวบอะถ้าเป็นหัวมนุษย์นะครับครับอาจจะเป็นถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์อาจจะเป็นลูกมะพร้าวหรือเปล่าแบบมะพร้าวที่ปอกเปลือกแล้วมันจะเป็นขนๆหน่อยอะแล้วอาจจะเผาบางส่วนแล้วหรือเปล่ามันก็บางส่วนที่เป็นสีดำบางส่วนก็เป็นสีน้ำตาลถูกไหมครับแต่ถ้ามองในมุมอีกมุมนึงถ้ามุมในจิตวิญญาณศีรษะมนุษย์หรือเปล่ามันก็ได้เหมือนกันนะผมดำผิวก็สีน้ำตาลถูกปะครับผมหักรถหลบเอียดปุ๊บแล้วก็ขับตรงไปแบบทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นตั้งสติขับพวงมาลัยสองมือเลยพอผ่านตรงนั้นมาได้แป๊บหนึ่งผู้หญิงตบไหล่ผมเลยแล้วเอามือปิดปากอยู่บอกขอจอดทำท่าว่าให้จอดทำสัญญาณให้จอดครับผมจอดกลางมอเตอร์เวย์เลยเข้าไหลทางกลางมอเตอร์เวย์เลยรถไม่ค่อยมีผู้หญิงเปิดประตูไปอ้วกเลยครับผมก็เปิดประตูออกไปลูบหลังให้เขาครับแต่แปลกนะอ้วกเขาเนี่ยกลิ่นอ้วกเขาไม่มีกากไม่มีเนื้ออะไรเลยอ้วกมาเป็นน้ำแบบล้วนๆแล้วก็กลิ่นที่อ้วกอะครับมันเป็นกลิ่นของน้ำทะเลเลยอันนี้ผมได้กลิ่นเองเลยนะมันคือกลิ่นน้ำทะเลเลยครับไม่ใช่กลิ่นเหม็นแบบอะไรเลยอะมันไม่ใช่ของที่เขากินซึ่งเขากินอะไรผมก็ไม่รู้อะผมเห็นเขากินแต่น้ำแก้ควยเอาตรงๆเพราะผมก็ไม่ได้อยู่เขาตลอดแต่อ้วกมาไม่มีเศษกากอะไรติดเลยมีแต่กลิ่นน้ำทะเลล้วนๆเหมือนอมน้ำทะเลแล้วบ้วนออกมาเลยครับครับ
พออ้วกไปชุดใหญ่แบบอ้วกเยอะมากอ้วกมันเปิดน้ำก๊อกเลยนะแบบโอ้ออกมาอย่างนั้นเลยมันเปิดน้ำก๊อกเลยน่ากลัวมากพอเสร็จปุ๊บตัวผู้หญิงเขาก็อ่ะเอาน้ำมาล้างหน้าล้างตาปุ๊บยืนพิงรถดูดบุหรี่เลยตรงนั้นเลยนะฮะแล้วเขาก็พูดว่าโอเคละเธอคนนั้นอ่ะไปละไม่ได้ตามเขาละพูดอย่างนี้เลยว่าเธอไม่อยู่ละเธอไปละดูดบุหรี่กลางมอเตอร์เวย์เลยสักแป๊บหนึ่งขึ้นรถแล้วกลับกรุงเทพถึงห้องเรียบร้อยก็น่าจะประมาณตีสองตีสามผมก็ถามว่าเกิดอะไรขึ้นบนรถเขาก็บอกเขาไม่เล่าเขายังไม่กล้าเล่าตอนนี้มันกลัวมันกลางวันเขาไอ้มันกลางคืนเขาอยากให้รอเช้าก่อนผมนั่งรอยันเช้าเลยจนพอกระทั่งพระอาทิตย์เริ่มแผ่ๆมาแล้วหกโมงปุ๊บผมสะกิดไหลเล่าให้ฟังหน่อยเกิดอะไรขึ้นซีนที่คอนโดอันนี้เรารู้หมดแล้วแต่บนรถเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าตอนแรกเขาหันไปเห็นสิ่งนึงที่ข้างกระจกแล้วเขาตกใจเขาเห็นส่วนบนของศีรษะมนุษย์อยู่ข้างกระจกรถ อยากให้นึกภาพอย่างนี้อยากให้นึกภาพอย่างนี้สมมติว่ารถจอดอยู่แล้วกันลองคุณผู้ชมทุกคนลองนึกภาพตามนะสมมติว่าคุณจอดรถอยู่มีคนคนหนึ่งครับมานั่งยองๆอยู่ข้างประตูฝั่งคนนั่งด้านหน้าครับเดี๋ยวนะด้านข้างหรือว่าไอ้ตรงที่พักเท้าตรงนั้นด้านข้างครับด้านนอกรถอุ้ยอยู่นอกรถเหรออยู่นอกรถลองนึกภาพนะสมมติมีคนมายืนใช่ไหมลองนึกภาพว่าสมมติมีคนมายืนนอกรถนะฮะด้านประตูข้างๆประตูฝั่งคนนั่งด้านหน้าแล้วนั่งยองๆลงเวลาคนที่นั่งในรถเนี่ยก็จะเห็นซีกบนของศีรษะครับใช่ไหมครับเขาเห็นซีกบนของศีรษะแบบนั้นเลยแล้วก็แต่รถเราเคลื่อนที่เราขับรถอยู่เนาะเขาก็จะเห็นซีกบนศีรษะพร้อมกับผมยาวๆที่สยายไปตามความเร็วของรถอยู่ด้านข้างเขาทำให้เขาตกใจส่วนไอ้ตอนสุดท้ายที่เขากรีดแล้วเขายกขาขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าตัวเขาเองเห็นกับตาเลยว่าไอ้ศีรษะที่อยู่ข้างรถเนี่ยที่เขาตกใจตอนแรกเนี่ยมันกระเด้งนะฮะเขาใช้คำว่ากระเด้งเลยคือมันบ้าวไปเลยเด้งดึงไปแผละขวางหน้ารถเฮ้ยก็คืออันที่เราเห็นเหรอถูกต้องเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่เราหลบนั่นน่ะมันคือหัวคนที่อยู่ข้างรถเขาตั้งแต่แรกแล้วที่แบบวิ่งด้วยกันมาประมาณ10กว่านาทีเลยแต่ตัวผมไม่เห็นว่ามันเด้งมาจากรถนะครับแต่ตัวผู้หญิงเขายืนยันว่าไอ้ที่อยู่ขับหลบเนี่ยมันคือหัวที่มันเด้งดึงไปต่อหน้าต่อตาฉันแล้วก็ไปแผะเด้งแล้วก็ไปแผะนะใช้คำว่าแผะทีเดียวไม่เด้งถนนเลยนะเด้งแล้วก็แหมะตรงนั้นเลยพี่บูมสำคัญคือแฟนคนเก่าเนี่ยเขาทักพี่บูมตั้งแต่แรกแล้วหรอว่าคุณมั่นใจนะว่าเขาตามเรามาไม่ได้ใช่เขาย้ำคือเขาอะเห็นว่านั่งอยู่ข้างๆเขามาตลอดทางเลยอืมเขาย้ำครับเขาย้ำแบบนี้เลยซึ่งตัวแฟนเก่าผมเขาเจอผีง่ายมากเขาเป็นคนที่พิเศษแรงมากคือตอนเนี้ยจนบัดเนี้ยผมก็คิดอยู่ว่าไอ้ตนวิญญาณตนเนี้ยแบบคืออะไรฮะคือมาจากไหนแล้วทำไมต้องตามแต่ผมไม่คิดว่าน่าจะเกี่ยวกับห้องนะส่วนตัวนะเพราะว่าถ้าเกี่ยวกับห้องเขาควรจะต้องอยู่แต่ที่ห้องครับไม่ควรจะต้องเห็นเขาตรงบันไดหนีไฟถูกไหมครับหลายคนคือเรื่องนี้ผมเคยไลฟ์สดใน Facebook ตัวเองนะเล่าเนี่ยคนดู200กว่าคนครับ มาถามผมเยอะมากว่าแบบคอนโดอะไรห้องอะไรเบอร์อะไรอะไรอย่างเงี้ยพอผมกลับมาถึงกรุงเทพผมก็โทรบอกเจ้าของห้องว่าผมคืนห้องนะแต่ไม่เป็นไรไม่รับเงินคืนครับครับเขาก็บอกว่าเกิดอะไรขึ้นครับมีอะไรหรือเปล่าห้องไม่ดีหรือเปล่าก็เลยเล่าให้ฟังไปทั้งหมดเขาก็พูดว่าห้องเขาไม่เคยมีเหตุการณ์อะไรเลยนะไม่เคยมีข่าวหรือใครทำร้ายฆ่ากันตายเลยนะคะครับก็คงคิดว่าน่าจะเป็นสิ่งข้างนอกตามมาหรือเปล่าแฟนคงไปมองแล้วก็ไปทักหรืออะไรหรือเปล่าอันนี้เราก็ไม่รู้เนาะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นน่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมเนี่ยฮะเรื่องโดยรวมก็ประมาณนี้ครับพี่บูมผมคิดตลอดตั้งแต่เริ่มเรื่องตั้งแต่เริ่มไปที่คอนโดแห่งนี้ผมว่าแฟนพี่บูมไม่ได้เจอตัวเดียวว่ะ
มันเหมือนมันเหมือนจะบอกว่าไงดีดวงวิญญาณที่ผมในความเชื่อนะฮะในความเชื่อแล้วก็ในความรู้สึกผมอ่ะเขาเวลาเขาเห็นใครที่เขาสื่อสารได้อ่ะตัวมันจะสว่างกว่าปกติเว้ยมันจะเห็นคนคนนี้เป็นเหมือนเหมือนโทรศัพท์เครื่องนึงที่มันใช้โทรได้อ่ะครับแล้วเขาจะพยายามเข้าหาแล้วก็พยายามจะเข้ามาสื่อสารน่ะคือเหมือนกับว่าเอ๊ะคนนี้เห็นฉันได้ยินฉันเออมันมีเรื่องบางเรื่องที่เขาอาจจะบางดวงวิญญาณนะอาจจะยังคาใจติดใจอะไรบางอย่างที่ยังหาใครช่วยเหลือเขาไม่ได้ไอ้เนี่ยมันคือโทรศัพท์ของฉันที่ฉันจะต้องติดต่อมันให้ได้บอกมันหน่อยว่าเฮ้ยไปบอกญาติฉันหน่อยฉันอยู่ตรงนี้ฉันยังไม่ได้ถูกเชิญกลับบ้านไปทำพิธีอะไรอย่างเงี้ยแต่คงไม่น่าจะคุยกันรู้เรื่องไงฮะคนละภาษาแต่นั้นเป็นโทรศัพท์เครื่องเดียวไงเหมือนเราเก็บโทรศัพท์ของชาวจีนได้สักคนหนึ่งที่หน้าจอมันเปิดมาเป็นมีแต่ภาษาจีนนะกดไม่ถูกอะฟิลนั้นอะใช่ครับผมคือไอเหตุการณ์เนี้ยนะคือสิ่งที่เราสงสัยคือทำไมเขาต้องเหมือนพยายามมาทำให้เราเกิดอุบัติเหตุด้วยเนี่ยแหละเราไม่เข้าใจตรงนี้คือด้วยหลายๆความเชื่อนะบางดวงวิญญาณก็กักเก็บภาวะสุดท้ายของตัวเองได้แค่ความแค้นบางตัวก็เก็บได้แค่ความเสียใจบางตัวก็คิดคือมันเขาเรียกไงจิตสุดท้ายผูกกับอะไรมันก็จะอยู่แค่กับเรื่องนั้นนะครับที่เขาบอกว่าดูบางดวงวิญญาณทำไมมึงเศร้าอะไรนักหนาอยู่ก็ร้องไห้อย่างเดียวเลยไม่ทำอะไรเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมนะฮะเชื่อไหมครับว่าช่วงเวลาที่ผมคบกับแฟนเก่าคนเนี้ยครับคือเวลาไปเที่ยวไหนไปโรงแรมไหนต่อให้เป็นโรงแรมหรูคืนละหลักหมื่นเลยนะผมจะพอเช็คอินเข้าไปถึงห้องเนี่ยผมจะยังไม่กล้าใช้เตียงผมจะยังไม่กล้าใช้ห้องน้ำทันทีนะครับด้วยเหตุผลที่ว่ามีหลายครั้งมากๆที่แบบอยู่กันประมาณสัก10 นาทีปุ๊บเขาบอกเลยว่าขอเปลี่ยนห้องครับด้วยเหตุผลที่ว่ามันมีอะไรในห้องเนี้ยผมเลยไม่กล้าใช้ห้องน้ำไม่กล้าใช้เตียงเลยไม่งั้นเดี๋ยวจะขอเปลี่ยนห้องยากครับและทุกครั้งก็จะใช้เหตุผลคลาสสิกเหตุผลหลักเลยคือฝุ่นมันมีฝุ่นครับพอดีแพ้ฝุ่นรุนแรงจะบอกกับเจ้าหน้าที่โรงแรมอย่างนี้เลยครับมีอยู่ครั้งหนึ่งอันนี้ขอสั้นๆแล้วกันนาทีหนึ่งเนาะแบบก็จะแบบไปที่โรงแรมหนึ่งแถวโคราชโรงแรมหรูมากอันนี้เป็นรีสอร์ทหรูเลยที่เขาใหญ่ครับพูดชื่อปุ๊บอ๋อทุกคนเลยอันนี้เป็นรีสอร์ทหรูมีสนามกอล์ฟในรีสอร์ทเลยคือห้องดีมากห้องสวยมากเข้าไปเสร็จปุ๊บแล้วแบบเขาบอกขอเปลี่ยนเลยว่าแบบเขาบอกว่ามีเด็กเขาบอกว่ามีเด็กอ่ะตัวสกปรกเลยเด็กแบบมอมแมมอ่ะผมสั้นๆแบบทรงนักเรียนอ่ะอันนี้คือเขาอธิบายให้เราได้ยินเป็นภาษาอังกฤษนะว่าผมสั้นๆแบบทหารเลยก็คือทรงนักเรียนนั่นแหละครับเด็กตัวเล็กๆอ่ะแต่งตัวมอมแมมวิ่งเกาะตามเขาอ่ะแต่เหมือนเล่นอ่ะ2คนวิ่งเล่นกันอยู่2คนเนี่ยคือเหมือนแบบวิ่งมาเกาะหลังเขาแล้วเขาหันไปปุ๊บก็หลบหลังอีกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกว่าดูแล้วไม่น่าจะได้นอนอ่ะบางที่มีวิญญาณนะแต่คือแค่ยิ้มให้เฉยๆแล้วหายไปเขาโอเคแต่อันนี้ดูเหมือนแบบมากวนมาเล่นเขาบอกคืนนี้เขาไม่ได้นอนแน่ๆเขาขอเปลี่ยนห้องผมก็แจ้งเขาไปเปลี่ยนห้องแล้วก็ขอย้ายตึกเลยผมก็บอกว่าเออขอย้ายตึกเลยดีกว่าอันนี้เพื่อความชัวร์ก็เลยย้ายไปอีกตึกนึงเลยก็มีเบลบอยเขามาขนเป็นลุงคนนึงลุงแก่ๆมาขนกระเป๋าแล้วก็มีรถกอล์ฟมารับเขาก็นั่งรถกอล์ฟไปเนี่ยผมก็ถามไปแบบถามตรงๆเลยแหละพอเห็นเป็นดูเป็นคนพื้นที่นะพูดแบบสำเนียงอีสานเลยก็บอกว่าลุงแบบเนี่ยตึกนี้มีอะไรปะเนี่ยเอาตรงๆนี่ผมย้ายห้องนี่ไม่ใช่เพราะฝุ่นนะแต่ว่าแฟนผมเหมือนเจอผีเขาพูดอย่างนี้เลยครับลุงเขาก็บอกว่าโอ้ตึกนี้ตึกไอ้นี่ตึกเก่าสร้างตอนเปิดโรงแรมใหม่ๆเขาบอกว่าเคยมีตอนคนงานพม่าเนี่ยแหละที่มาทำงานแล้วก็มีช่วงหนึ่งมันมีเหมือนของหล่นแล้วก็ทับเด็กตายอุ้ยเออทับลูกคนงานอ่ะตายบอกเด็กอยู่เลย6-7 ขวบเองโอ้ซึ่งแบบมันก็บังเอิญนะมันก็ตรงกับสิ่งที่ตัวผู้หญิงเขาพูดอ่ะเขาเห็นอ่ะเออคือนี่เป็นหนึ่งในหลายเหตุการณ์ที่แบบเจอเวลาไปแต่ละคนนี้คบนานไหมพี่บูมประมาณ 2-3 ปีครับโอ้โหรออะไรล่ะครับตบมือดีครับแสดงว่าเดี๋ยวเราต้องมีเรื่องอื่นๆมาพูดคุยกันอีกแน่นอนมันมีครับแต่มันจะเป็นเรื่องสั้นๆโอ้ผมเจอเยอะถึงขั้นบางทีเขาผีเข้าผมต้องแบบว่าลากเขาในสภาพที่ผีเข้าเดี๋ยวผีเข้าเดี๋ยวผีออกจะบีบคอผมบ้างอะไรบ้างอะลากเข้ารั้ววัดอะเพื่อให้ปกติอะและเดี๋ยวนะพี่มารชมพูบอกว่าแฟนคนปัจจุบันก็ไม่ใช่ย่อยอ๋อแฟนคนปัจจุบันผมนี่เขาเจอผีเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เจอกับผมนะคือเขาเจอก่อนที่จะพบกับผมอ่า
เดี๋ยวผมถามให้ว่าแบบ อยากมาเล่าไหมเอาได้ทั้งหมดเลยฮะไม่ว่าจะเล่าเองไหวไม่ไหวอย่างไรนะหรือจะฝากพี่บูมมาเล่าได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยฮะได้ทั้งหมดทั้งสิ้นเลยได้คือถ้าเกิดว่าถนัดเจอแต่ไม่ถนัดเล่าก็ไปนิมนต์ไปเจอฮะแล้วก็มาเล่าให้พี่ปูฟังครับได้มั้ยอย่างนี้ได้ไหมได้นะได้นะได้นะเดี๋ยวผมถามเขาให้ว่าแบบเขาอยากจะปล่อยเรื่องหรือเปล่าเออโอ้แต่ตอนที่คบกับแฟนเก่าคนจีนคนนี้คืออยากจะบอกว่าแบบฮาร์ดคอร์มากครับมีเรื่องจิตวิญญาณเยอะมากแต่ตัวซึ่งตัวผมไม่เจออ่ะบางทีเขาลุกขึ้นมานั่งรำอ่ะคนจีนลุกขึ้นมานั่งรำไทยอ่ะซึ่งตัวเขาเองไม่เคยมีโอกาสไปเรียนด้านนาฏศิลป์ด้านการไม่มีครับไม่มีครับรำซะสวยเลยแต่นั่งรำนะเรียนนี่พีเหมือนละเมอรำอ่ะเออโอ้ยหลอนอยู่เหมือนกันตอนนั้นอ่ะได้เดี๋ยวเอาไว้เป็นครั้งหน้าเรื่องเล่าเรื่องที่พี่บูมคิดว่าเฮ้ยอยากเล่าอยากลองถ่ายทอดมาลองซ้อมกับบ้านผมดูก่อนก็ได้เผื่อวันหน้าได้มีโอกาสไปเล่าบ้านใหญ่ๆอย่างบ้านพี่แจ๊คบ้านพี่ป๋องอะไรเงี้ยได้หมดเลยนะเออได้ครับผมซ้อมกันดูเหมือนมาเรียบเรียงด้วยกันได้อะไรเงี้ยได้ครับยินดีครับคุณวีได้ขอบคุณมากๆเลยนะพี่บูมวันนี้ที่มาเล่าได้ครับตอนนี้ทำอะไรอยู่บ้างครับพี่บูมอ่ะช่วงอ๋อช่วงนี้แหละครับฝากไว้ด้วยแล้วกันคือผมเองงานตอนนี้เป็นพิธีกรเป็นงานหลักเนาะครับก็ตอนนี้ผมเป็นพิธีกรหลักให้กับช่องของของวันทูคานะครับก็คือเป็นแพลตฟอร์มรถมือสองนะวันทูคาเป็นแพลตฟอร์มมือสองรถมือสองที่อยู่ในโลกออนไลน์ www วันทูคาถูกต้องครับถูกต้องครับครับแล้วก็นะครับผมเป็นพิธีกรหลักแล้วถ้าใครเข้าไปในวันทูคาเวลาแบบดูรีวิวรถอะไรก็จะเห็นผมเนี่ยแหละถูกเทปแน่นอนนะครับเข้าคู่กับพิธีกรหญิงหลายๆคนนะฮะก็แวะไปติดตามกันได้แล้วกันแล้วก็ช่อง TikTok อันนี้ที่ใช้เล่าอยู่ตรงนี้ก็เป็นช่องที่ผมเอาไปรวมเวลาผมเจอรถมือสองสวยๆเวลาไปถ่ายงานนะครับผมก็จะแบบถ่ายเก็บไว้ในช่องตัวเองก็แวะเข้าไปดูได้ครับถ้าใครพูดคุณผู้ชายหรือคุณผู้หญิงชอบเรื่องรถยนต์มีอะไรบันเทิงเยอะอยู่ตั้งแต่นะครับผมตั้งแต่มาทำงานจับเรื่องเกี่ยวกับเป็นพิธีกรรถมือสองได้มีโอกาสเจอรถหลายๆคันที่เป็นมือสองมีบ้างไหมที่เราได้แบบเจอรถแบบอาการแปลกๆมาแบบไปอยู่ใกล้ๆแล้วรู้สึกอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยตัวผมเองขอยืนยันว่าผมไม่มีเซนส์ด้านนี้ครับแต่ว่าเคยได้รับเรื่องผีๆจากเจ้าของเต้นรถมาเรื่องหนึ่งเหมือนกันเป็นเรื่องสั้นๆก็มีมาเหมือนกันได้วันครั้งหน้าสมมติว่าพี่บูมมีเรื่องสั้นๆรู้สึกว่ามันเรื่องสั้นจัดมาเป็นแบบไอ้นี่เลยก็ได้นะเป็นแพ็กเกจเลยใช่ไหมแพ็กเกจเลย3เรื่องเกี่ยวกับรถมือ2หรือแฟนเก่าเอาอีกแล้วซีรีส์3เรื่องติดอะไรอย่างนี้ได้ครับยินดีครับผมได้ครับแล้วก็ฝากด้วยแล้วกันนะสำหรับช่องผมนะครับงานพิธีกรทุกอย่างจ้างได้นะครับแล้วก็ฝากอีกเรื่องนึงผมเป็นแอดมินที่สักติเทวาลัยเนาะเป็นเทวาลัยฮินดูนะครับมีพระพิฆเนศมีอะไรอย่างนี้นะใครที่แบบสายนี้มากราบไหว้บูชากันได้แถวตลิ่งชันนะครับได้ฮะผมกำลังคิดในใจอยู่ว่าถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะเข้าไปหาที่เทวาลัยตั้งใจอยู่ยินดีครับนะยินดีมากๆครับผมเดี๋ยวเราได้เจอกันแน่นอนตั้งใจไว้อยู่แล้วว่าจะเข้าไปหานะฮะครับผมคุณบีโอเคขอบคุณพี่บูมากๆเลยครับสำหรับวันนี้นะฮะขอบคุณเช่นกันครับได้ครับครั้งหน้าเจอกันอีกทีนะฮะก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story